แฟนสาวเสื้อสถานการณ์แจงยิบรถหรูนาฬิกาของแบรนด์เนมของครอบครัวไม่เกี่ยวอีกฝ่ายหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นเดือดในโซเชียลหลัง IG Official ของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซโพสต์ฉะแหลกแฟนสาวลูกชายเสื้อสถานการณ์หลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจได้ไม่นานระบุขโมยเงินหายกว่า20ล้านรถหรูรวมถึงหลอกล่อลูกๆทั้ง2คนพร้อมด่าแรงเกินคำบรรยายขณะที่ทางด้านลูกชายเสื้อเศรษฐการได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่เลยทำแบบนี้ได้ไงงานมีฝากของดีมแฟนสาวเสื้อเศรษฐการก็ได้ชี้แจงผ่าน IG Story ก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่บุคคลที่3ได้กล่าวหาไม่เป็นความจริงล่าสุดก็ออกมาโพสต์อีกครั้งค่ะว่าประเด็นที่ทุกคนถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ว่าของที่ใส่อาจจะเป็นของอีกฝ่ายอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะนาฬิกาปาเต้ AP โรเล็กที่อยู่ในสตอรี่ทั้งหมดรถยนต์ S-Card BMW 7สีขาวเป็นของบ้านทั้งหมดไม่ใช่ของอีกฝ่ายแต่อย่างใดสร้างความงุนงงให้กับชาวเน็ตที่ติดตามประเด็นเดือดนี้ไม่น้อยแต่สุดท้ายแล้วเรื่องจะลงเอยแบบใดก็คงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาเคลียร์ให้หายข้องใจกันไปเลยค่ะ